เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเจอกันอีกแล้วนะกับเกม Utopia Origin นะครับเนาะในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าบิ๊กเนี่ยมันกำลังทำความเคารพอยู่นะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจับในส่วนของม้าไฟกันนะซึ่งน้องมันบอกว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวเราไปจับม้าไฟกันนะเดี๋ยวในเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้มันเป็นคนไกด์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำตามมันเลยแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำในส่วนของการจับม้าไฟนะครับทูตอเรียลของเราเนี่ยก็ยังทำอยู่นะควิสนะก็คือการจับวัวนะครับซึ่งการจับวัวตรงนี้เนี่ยจะจับมาเป็นสัตว์ต่อสู้นะครับใช่ไหมเนี่ยเป็นสัตว์ต่อสู้ที่มันใช้แถบจับอะนะครับนะไม่ใช่สัตว์ขี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาจับกันก่อนนะวัวเนี่ยนะครับในเกมนี้เนี่ยหลายๆคนก็รู้วิธีจับไปแล้วนะครับแต่เราจะพูดในส่วนของคนที่ไม่รู้ด้วยเลยละกันนะจะได้รู้กันวัวเนี่ยนะครับจะใช้ในส่วนของตัวข้าวนะครับข้าวต้นข้าวอ่ะนะสามารถหาได้ทั่วไปในแผนที่เนาะก็จะเป็นรูปต้นข้าวนั่นแหละนะครับใครไม่เคยเห็นก็เซิร์ชไปเลยนะครับใน Google นะครับข้าวนะครับก็จะเป็นต้นข้าวสีเหลืองๆนั่นเลยเนาะแต่คิดว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับโอเคได้มาแล้วเนี่ยนะฮะนะหลังจากที่จับได้แล้วใช่ป่ะโอเคนะครับหลังจากที่จับวัวได้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดเสาก่อนเพราะตรงนี้เนี่ยมาอยู่บ้านไอ้เจ้าบิ๊กมันนะครับนี่ไอ้เจ้าบิ๊กเขาก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไม่ยืมขี่ก่อนนะฮะแบบว่ามันไปช้าใช่ป่ะแต่น้องเขาก็จะขี่สัตว์บินหรือว่าสัตว์เลี้ยงเข้าไปแหละนะครับนะงงโคตรเท่ฮะดูแม่นางกาละเกดขี่มอเตอร์ไซค์เถอะนะครับเดี๋ยวช่วงขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะตัดเร่งคลิปไปเลยเนาะนะน่าจะง่ายดีโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเรามาถึงเสาซิลเวอร์มูนแล้วนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่เปิดเสาซิลเวอร์มูนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปที่เสาที่ใกล้ที่สุดในส่วนของเจ้าเกาะลาวาใช่ไหมเกาะภูเขาไฟอ่ะที่เราจะต้องไปจับม้าไฟนะครับก็จะต้องมีการขี่เรือไปด้วยนะนี่เป็นไงล่ะฉากโคตรสวยนะนี่เปิดแล้วเสาซิลเวอร์มูนนะฮะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องพายเรือใช่ไหมต้องพายเรือไปในส่วนของเกาะเอาล่วงเวรกรรมนะไอเราด้วยต้องบอกว่าตอนอัดนี่คุยกันค่อนข้างสนุกนะอยากจะเอามาลงเหมือนกันนะแบบคือแต่ตอนอัดฟุตเทจหลายๆเสียงหลายๆอย่างมันก็แบบกลัวน้องไม่ได้ยินเสียงแล้วบ้างกลัวแบบเสียงน้องไม่ชัดบ้างอะไรงี้เนาะนะก็เลยแบบมาตัดแยกเอางี้ดีกว่านะน่าจะง่ายแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเอาลงไปให้นะครับโอเคนะครับเรามาถึงเกาะลาวากันแล้วนะฮะต้องบอกว่าเจอแล้วนะครับม้าไฟแม่สวัสดีพี่โอ้ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามอนสเตอร์เลเวลโคตรโหดนะครับ50ถึง60ป่ะหรือ40ถึง50นี่แหละนะครับจำไม่ได้นะแต่แบบดูมันตีเราทีนึงเนี่ยร้องโอ๊ะเลยอ่ะนะโคตรแรงนะครับเกือบครึ่งหลอดเดี๋ยวตรงนี้ต้องรอไอ้เจ้าบิ๊กมาก่อนนะถ้ามันไม่มาเนี่ยเราจับไม่ได้นะนี่ไง50 60ไม่ต้องวิ่งตามมาโอ้โหวิ่งตามมาทำไมเนี่ยเล่นคลิปสักหน่อยนะรอให้เจ้าบิ๊กเดี๋ยวมันจะนานนี่เจ้าบิ๊กมาแล้วโอ้โหดูฟาดยับฮะเรียบร้อยช่วงที่เขาชุลมุนเดี๋ยวเราจับม้าไฟกันก่อนนะอาหารม้าไฟเนี่ยใช้ในส่วนของพริกบรรจุถุงนะครับเนาะใช้ประมาณ13อันการันตีนะครับน้องบอกมาอย่างนั้นนะโอเคแล้วก็ฟาดเอ้ยตีผิดไปตีไก่ไม่ใช่ตีม้าดีว่าโอ้ยฟาดฮะฟาดเหมือนหนีบเหมือนสักทีไม่เหมือนนี่ก็โอ้โหเหมือนสักทีเงอะแล้วมีองคลักษ์นะครับค่อนข้างโอเคอยู่ง่ายอยู่ขอจับหน่อยม้าไฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์ตัวต้นเกมที่น่าจับเพราะว่ามันวิ่งค่อนข้างไวนะครับก็ประมาณ 7,000 กว่าเลยนะ 7,900 อะไรเงี้ยก็โอเคนะได้ 7,900 ก็โอเคนะ
โอเคนะครับนี่คือถุงอาหารม้าไฟนะครับนี่โอเคจับไปเลยกดจับไปนะตัวน้องเขาก็เต้นรอโอ้ดูท่าเต้นโอ้ไงล่ะอย่างเฟี้ยวนะฮะแล้วก็กดจับไปนะจับไปด้วยก็กลัวมันจะไม่ติดนะครับถึงมันจะบอกว่าการันตีก็ยังหวั่นใจนะนี่เสร็จแล้วโอ้ม้าไฟ 7,098 นะครับของไอ้เจ้าบิ๊กเนี่ยมันประมาณ 7,990 หรือ99นี่แหละนะครับจำไม่ค่อยได้นะโอเคเนี่ยได้ม้าไฟมาแล้วนะฮะโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปเกมยูโทเปียนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะพาไปจับอะไรหรือจะไปสร้างบ้านตรงไหนแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นด้วยเนี่ยยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับผม